เอาละค่ะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือได้ว่าภาครัฐเขาบอกว่าพยายามจะให้ข้อมูลมากกว่าเดิมแล้วก็จูงใจมากขึ้นไปอีกสำหรับใครที่ใช้บัตรแทนเงินสดหรือบัตรเดบิตค่ะคุณผู้ชมเป็นบัตรที่บอกว่าผูกติดกับบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณผู้ชมสามารถรู้ซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะคะและที่สำคัญมีวินัยด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีเรารู้นะคะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะใช้เท่านั้นแล้วค่ะตรงนี้แหละค่ะธนาคารหรือว่าพวกกระทรวงการคลังเขาบอกว่าใครใช้บัตรนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะลุ้นโชคใหญ่ค่ะสามารถที่รุ่นรับรางวัลสูงสุด1ล้านบาทเพื่อจะกระตุ้นการใช้บัตรเดบิตนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะคุณสมชายสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม2560เป็นต้นไปกระทรวงการคลังนะคะได้ผลักดันให้มีการกระจายอุปกรณ์ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านค้าต่างๆถึง 65,000 เครื่องแล้วล่ะค่ะเดิมนี้เขาตั้งเป้าหมายไว้ 500,000 เครื่องนะคะก็จะสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม2561ค่ะและต่อจากนี้ค่ะจะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตแล้วนะคะซึ่งผ่านบัตรเดบิตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นตามนโยบายใช้เงินสดของ Nation E-Payment ที่รัฐบาลเขาพยายามสร้างขึ้นมาค่ะกระทรวงการคลังเขาจะใช้วิธีที่จะกระตุ้นอะไรก็ไม่ดีเท่ากับการลดแลกแจกแถมหรือว่ารุ่นโชคให้กับคนไทยนี่แหละค่ะถือได้ว่าประชาชนที่ใช้บัตรเดบิตตามของสถาบันการเงินต่างๆนะคะนำบัตรนี้ไปชำระสินค้าบริการในประเทศแต่ว่าไม่รวมธุรกรรมอีคอมเมิร์ซและก็การโอนเงินนะคะสามารถมีสิทธิ์รุ่นโชคเป็นเงินรางวัลสูงสุด1ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมมีจำนวนทั้งหมด1รางวัลและรางวัลอื่นก็จะลดหลั่นลงมาตั้งแต่ 100,000 บาทจนไปถึง 2,000 บาทรวม 1,001 รางวัลนะคะมูลค่า84ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะบอกว่าร้านค้าที่มีเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรเดบิตก็จะได้รับโชคไปด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจะได้รับสิทธิ์รางวัลแยกออกมาต่างหากสูงสุด1ล้านบาท1รางวัลค่ะรางวัลย่อยอีก 30,000 บาทนะคะอีก 5-30 รางวัลต่อเดือนตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มจับรางวัลครั้งแรกในเดือนมีนาขอโทษนะคะมิถุนายนค่ะวันที่16นะคะปี2560นี้แล้วค่ะและใช้ข้อมูลการใช้บัตรเดบิตของประชาชนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อนำไปจับและก็แจกรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนตลอดระยะเวลา12เดือนค่ะหรือว่าไปจนถึง31พฤษภาคม2561เดี๋ยวไปดูวิธีการหรือว่าการใช้บัตรตรงนี้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะกับทางปลัดกระทรวงการคลังเลยค่ะการที่ให้มีแรงจูงใจอย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะข้อมูลปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีคนไทยที่มีบัตรเดบิตอยู่แล้วประมาณ 54-55 ล้านบาทแต่การใช้งานของบัตรเดบิตที่เรามีกันอยู่แล้วนะถือว่าน้อยมากรูดสิบครั้งก็สิบใบหมายถึงว่าได้สิบใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ยิ่งรูดมากก็ใช้มากไม่มีกำหนดไม่กำหนดเงินกันค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีบัตรเดบิตหรือว่าเตรียมจะไปใช้บัตรเดบิตนะคะบอกว่า1สิทธิ์เวลาลูดก็สามารถนำไปลุ้นโชคได้1ครั้งค่ะก็เรียกว่าลูดกี่ครั้งก็ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นการกระตุ้นผ่านพวกมาตรการต่างๆนี่ถือได้ว่าเป็นแนวใหม่ของกระทรวงการคลังด้วยค่ะด้วยการแจกโชคให้กับคุณผู้ชมที่ใช้บัตรเดบิตเลยทีเดียวค่ะ